วัสดีครับวันนี้พามาที่หอศิลป์กทม.อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพามารู้จักกับผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์ซึ่งทำหนังได้เป็นเหมือนใครมากเลยนะครับคุณลาฟเจสนะครับเป็นผู้กำกับชาวฟิลิปปินส์ที่โด่งดังในระดับนานาชาติตามเทศกาลหนังต่างๆอยู่มากพอสมควรนะครับผลงานของเขานี่เป็นการสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมฟิลิปปินส์ยุคปัจจุบันนี้ครับเชิญพูดคุยนะครับกับคุณลาฟเจสนะครับแล้วก็คุณอเล็กซิสเตโอเซโกแล้วก็โดยมีคุณอาดาโดนมาเป็นว่างนะหนึ่งที่เห็นได้บ่อยๆคือมันจะมีเรื่องของตัวละครที่มีคอนฟลิกต์กับศาสนาเนี่ยสูงทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่า อยากให้เขาเล่าว่าความกดดันหรือว่าคอนฟลิกต์ของคนฟิลิปปินส์กับศาสนานี่มันเป็นยังไงเอ่ย We've been Christian since the 16th century so you know I mean just 80% of it 10% is Islam so it's a very very religious you know societyso every you know this whole Catholic thing is very much in our psyche and everything that we do the collective guilt and everything everything we do is about you know the doctrines of the Catholic Church although it's changing now the landscape is changing but it's if you see Filipino films this characteristic is very very inherent always because it's our culturehนำไม่ว่าหนังตลาดหรือหนังอินดี้ของเรามันไม่ได้เข้าไปสำรวจไอโครงสร้างนี้นะทีนี้เดี๋ยวถามเรื่องหนังรวมๆของเขานะนอกจากเรื่องเคอร์มิสทูนะฮะประเด็นที่จะถามคือคิดว่าทุกคนคงอยากถามนี้แล้วว่าทำไมหนังเขาถึงต้องยาวใช่ไหมแล้วความจริงเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขามาที่เขาพูดถึงเรื่องของเวลาในหนังเขาว่ามันเป็นการต่อต้านการอันนิคมอยากให้เขาอธิบายตอนในส่วนนี้หน่อยครับ I don't really think about length when I make films I just follow you know I'm just kind of a slave to the process of following the characters and the story where it leads me to so it's a very free process it's a very organic process for me I just keep shooting and shooting once there's an idea and still moreI watch the footage, and if I think there's still more to be done, I have to shoot it. I don't think about, oh, it's already 17 hours. There's already like 50 hours of footage. No, I don't think that way. I just want to go through the process of, you know, completing or fulfilling my aesthetics. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในหนังของเขากับท่วงท่าต่อต้านอนานิคมในคุณลาฟก็บอกว่าจะพูดเลยว่าคนฟิลิปปินส์ก่อนที่จะเป็นมาเนี่ยไม่ได้มีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องเวลาแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เรื่อง space Could you talk a little bit more about the conception of space Oh yeah the pre-Islamic or pre-Mohammedan pre-Spanish Filipinos before we were colonized we don't really have that kind of you know concept time is a very western concept for usYou know, the space in Asia, in Southeast Asia specifically, we have a very archipelagic concept. We have the islands, we have everything. We're more governed by nature than time. So it's about space, not time. ก็ย้ำนะคะว่าตอนที่ฟิลิปปินส์จะภายใต้อาณานิคมก่อนที่อิทธิพลอิสลามจะเข้ามาในซาอุดิเนี่ยเป็นอะไรที่มันหยั่งรากลงลึกสำหรับฟิลิปปินส์ก็คือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องพื้นที่โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่มีเกาะนะมีเกาะหลายเกาะมากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกติดอยู่กับธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่จะเข้ามามีเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นฟิลิปปินส์ก่อนยุคอาณานิคมมากกว่าคอนเซ็ปต์เรื่องเวลาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าคอนเซ็ปต์เรื่องเวลาที่เรามีกันอยู่ตอนนี้นี่เป็นสิ่งที่ตะวันตกRepeating it, but yeah, I do understand because the convention will tell you that you know you just have to do it 2 hours for commercial purposes for maximum profit of 7 times showing the film in a day. That's maximum profit, but I don't have anything to do with commerce or marketing. You know, I just make my films. ก็ต่อ
เมื่อกี้ถามไปด้วยว่าแล้วเคยมีแบบปฏิกิริยาตอบรับอะไรที่มันน่าสนใจจากคุณดูมันหรือเปล่าซึ่งคุณรักก็บอกว่าก็สำหรับคนดูเนี่ยแน่นอนว่าดูหนังยาว11ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการขวายคว้าต่อสู้อย่างหนึ่งนะมันต้องอาศัยความอดทนสูงแต่สำหรับคนที่ไปกับมันได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนเป็นการเป็นประสบการณ์หนังที่มันสมบูรณ์แล้วก็เหมือนเรากับหนังนี่มันเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันได้มาก Otherwise I just ask forgiveness for the you know very tiring experience ถ้าสำหรับคนดูที่หลังจาก11ชั่วโมงแล้วไม่เป็นหนึ่งเดียวกับหนังก็คุณรักก็ขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยว่าจะทำให้เหนื่อยมากครับนักแสดงเพราะว่าคือการทำหนังของคุณลาฟเนี่ยมันเป็นแนวทำหยุดแล้วมันต้องใช้เวลายาวนานในการถ่ายทำมากนะครับแล้วเขามีวิธีการทำงานร่วมกับนักแสดงอย่างไรเพราะว่าซึ่งยิ่งในกรณีนี้เนี่ยนักแสดงก็ไม่น่าจะได้รับค่าตอบแทนอะไรมากมายนะ Shipping your actors all the films they have different you knowcharacteristic with Bud and West Side, we were like holed up in New York City and Jersey City, and we did the film. มีสองตัวอย่างที่พูดถึงนี้ก็คือเรื่องแรกบัตตังเวสต์ไซด์ซึ่งเราไม่สามารถมาฉายที่นี่ได้ในกรณีของเรื่องนั้นเนี่ยไปถ่ายที่นิวยอร์กด้วยกันก็คือเหมือนแบบไปติดอยู่ที่นิวยอร์กด้วยกันรอกว่าจะได้เริ่มถ่ายทำนี่ก็รออยู่ชั่วปีกว่าใช่ไหมเมื่อกี้ฟังไม่ผิดแล้วก็เหนื่อยมากแต่อย่างน้อยในกรณีนั้นเนี่ยก็คือทุกคนอยู่ในที่เดียวกันหมดแต่อย่างในกรณีของEvolution of Filipino Family นี่ใช้เวลาทำทั้งหมดใน10ปีนะก็นักแสดงในช่วง10ปีนักแสดงนี่ก็ตายไป3คนแล้วก็แน่นอนว่ามีแบบก็แก่ลงหรือว่าโตขึ้นมากอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะลำบากเหนื่อยมากสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะดูฟุตเทจดูเยอะๆดูซ้ำๆดูตลอดเวลาเพื่อที่ให้มันสดอยู่ในหัวแล้วให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับนักแสดงมากขณะถ่ายทำนี่ก็จะคุยกันนานให้เน้นว่าคุยกันนานแล้วคุยกันเยอะแล้วก่อนที่จะเริ่มทำงานด้วยกันก่อนถ่ายทำนี่ก็ต้องคุยกันมากๆนานๆนิดนึงว่าเวลาทำหนังยาวนานอย่างเงี้ยต้องต่อสู้คนเดียวต้องต่อสู้กับอะไรมามากแล้วก็มาขนาดไหนอะไรเงี้ย Actually, the act of doing it, it's more of you know trying to make people understand that you're doing serious work where you're trying to do something. สิ่งที่ยากลำบากมากที่สุดนี่ไม่ใช่กระบวนการทำหนังแต่ว่าเป็นความพยายามที่จะต้องให้ผู้คนเข้าใจว่าทำไมเขาทำในสิ่งที่เขาทำแต่ต้องให้ผู้คนเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ซีเรียสเพราะว่าถ้าจะพูดถึงไอ้วิธีการทำหนังของเขาที่มันยากลำบากเนี่ยก็สามารถตอบได้ว่าเป็นไปเพราะอุดมการณ์แล้วก็ความเชื่อของเขาไม่ได้อยากทำหนังเพื่อเงินอยากทำหนังเพื่อที่จะได้เสริมความมีวัฒนธรรมหนังที่ออกมาเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดี